ขณะเดียวกันเราย้อนกลับมาไม่แต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีนะฮะเราแจ้งสั้นๆก็แล้วกันคุณสุเทพวันก่อนที่ไปที่ปากน้ำแล้วก็โดนปลาไข่แต่ตำรวจกระโดดปัดกันนะฮะแล้วก็ตะโกนโห่ไล่อะไรยังไงนี่แหละเมื่อวันนี้รองสุเทพบอกว่าก็สั่งให้จับคนนี้ไปดำเนินการตามกฎหมายขณะเดียวกันก็อ้างข้อมูลว่ามีการวางแผนมาก่อเหตุโดยคนชื่อสงครามค่ะคุณสุเทพเนี่ยบอกว่ามีชาวบ้านมาบอกตัวเองว่าคนที่จัดการเนี่ยชื่อว่าคนชื่อสงครามผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคนชื่อสงครามเนี่ยใช่คนที่ส่งภรรยาลงรับสมัครเลือกตั้งที่สมุทรปราการหรือเปล่าคุณสุเทพก็บอกว่าไม่ทราบรู้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยบอกมาว่าเป็นพรรคพวกของนายสงครามนายสงครามจัดการมาแต่คุณสุเทพยืนยันนะคะว่าจะไปหาเสียงที่ปากน้ำอีกแน่นอนและเห็นว่าท่านนายกก็จะไปด้วยวันที่19 มิถุนายนนะคะปากน้ำถือเป็นสนามเลือกตั้งสำคัญค่ะนะฮะมุมของคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์เมื่อวานนี้ยืนยันว่าคือภรรยาเนี่ยลงเลือกตั้งที่สมุทรปราการค่ะแล้วก็เรียกร้องให้คุณสุเทพแสดงความเป็นลูกผู้ชายด้วยการระบุอย่างชัดเจนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการปาไข่คุณสงครามบอกว่าอย่ามาพูดแค่เพียงว่านายสงครามโดยที่ไม่บอกว่านามสกุลอะไรควรที่จะระบุไปเลยอย่างชัดเจนว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการจับกุมผู้ที่ก่อเหตุเอาไว้ได้เนี่ยตามขั้นตอนแล้วก็น่าจะต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนว่าจ้างส่วนคุณอรุณลักษณ์กิจเลิศไพโรจน์ที่ลงสมัครเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากตอนที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยลงที่หาเสียงอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณสุเทพมาหาเสียงในพื้นที่เรื่องการไปดักรอนายกรัฐมนตรีหรือคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ตามทีคุณชวนก็โดนบ่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คุณหมอบุรณะสมุทรโคศกประชาธิปัตย์บอกเนี่ยนะฮะว่าการหาเสียงของประชาธิปัตย์พบกับการขัดขวางเป็นลักษณะที่คุณหมอบุรณะใช้คำว่าดิบถอยเถื่อนมีกระบวนการข่มขู่ขัดขวางสร้างความหวาดกลัวและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะคุยกับคนเสื้อแดงให้ยุติการกระทำแต่กลับบอกว่าไม่สามารถห้ามได้ทั้งที่เป็นพวกเดียวกันโฆษกประชาธิปัตย์บอกว่าถือว่าเพื่อไทยไม่แสดงวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เลยจะขอนัดหารือกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคเพื่อหาแนวทางไม่ให้เกิดการสร้างปัญหาความวุ่นวายในการหาเสียงอีกแปลว่าประชาธิปัตย์เปิดประเด็นว่าคุณอภิสิทธิ์จะขอนัดหัวหน้าพรรคทุกพรรคมานั่งคุยกันว่าหยุดวิธีการหรือลักษณะอย่างนี้ได้หรือไม่